นี่เราจะไปไหนกันคะสมุยน้ำอาบน้ำกันละมั้งโอ้ทำไมถึงต้องขัดคองขัดเพราะว่ามันสะดวกดีครับหรือขัดแถวนี้ก็ได้มาขัดตรงหน้าHappy anniversary ค่ะนี่ว้าวน้ำลายเปรี้ยวเลยลูกขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เวียเคชั่นมีข่าวดีมาบอกทุกคนนะครับก่อนเข้าชมคลิปนะครับให้ทุกคนช่วยกด Subscribe และกดแชร์นะครับผมถ้าครบ1ล้านซับเมื่อไหร่นะครับเราจะจัด Meet and Greet ฉลองครบ1ล้านกันครับผมพวกเราครอบครัวตัววอรอเจอทุกคนนะคะอย่าลืมกด Subscribe เข้ามากันเยอะๆเลยนะครับปุ๊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 บสวัสดีนะครับทุกคนสวีดัสสวัสดีนะครับวันนี้จะไปไหนกันคะสมุยแล้วก็ลองท้องกันก่อนเดินทางนะครับครับเดี๋ยวไม่เล่าละเดี๋ยวเจอที่สุราษฎร์เลยจ้ะ See you สุราษฎร์ธานีไม่ได้ไปที่สวนทุเรียนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือดอนสักเพื่อที่จะขึ้นสมุยเลยนะคะวันนี้สวัสดีครับทุกคนมามี่ครับสวัสดีค่ะครับตอนนี้เราก็รับรถมาเรียบร้อยนะครับถึงสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับแล้วเราก็มีนัดกับอาจารย์เอนะครับเพื่อนของเราที่ท่าเรือดอนสักที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเด็ดนะฮะที่จัดเดย์แนะนำนะฮะก่อนที่เราจะขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากนะครับผมไปที่อะไรวะเกาะสมุยหมอมี่ดูซิวันนี้ผู้ร่วมเดินทางเป็นอย่างไรกันบ้างครับฮัลโหลฮัลโหล1 2 3 taste by นี่กันตอนนี้เราก็มุ่งหน้ามาที่ชายหาดนะครับบ้านพอดหรือที่เขาเรียกว่าซีพอดก็จะมีร้านอาหารบ้านพอดเจ้าเก่านะครับแล้วก็นัดกับอาจารย์เอที่นี่ด้วยอิ่มแล้วเราค่อยไปท่าเรือดอนสักแล้วก็ข้ามไปที่สมุยนะครับนี่ก็คือหาดบ้านพอดนะครับแล้วก็ถึงร้านอาหารนะครับสังเกตใกล้ๆดูนั่นหลังนู่นนะฮะก็จะเป็นดอนสัตว์ก็แสดงว่าเราต้องขับรถออกจากร้านอาหารอีกสักพักหนึ่งกว่าจะถึงท่าเรือตอนนี้เราก็ฝากท้องกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุเรียนครับเอามาด้วยเหรอเอามาด้วยครับผมโอเควันนี้ได้กินทุเรียนแล้วจะบอกว่าหนูกินทุกวันโอเคลุยอันนึงอ่ะหนูคือเจอกันแล้วพวกเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับอร่อยมากนะฮะลัชมากเพราะว่าต้องรีบกินแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปที่ท่าเรือดอนสักโอเคครับผมเพราะว่าตอนนี้เราจะถึงท่าเรือดอนสักประมาณอีก40 นาทีค่ะก็แสดงว่ามีเวลาอีก15 นาทีก่อนเรือออกก็พอดีแหละครับเพราะว่าเราจองตั๋วไปแล้วนะฮะโอเคครับเราลุยกันต่อครับผมช่วงขั้นรายการ vacation นี่เรามีอะไรมาโชว์ครับที่ร้านเราไม่ได้มาขายของนะคะคนเราแค่จะมากินโชว์ก็มาถึงสุราษฎร์แล้วใช่ไหมครับเจอทันเอแล้วทันเอก็เลยเอาผลผลิตของปีนี้ก็คือเรียกว่าเก็บไว้ให้พวกเราประมาณ 4-5 ลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปให้กินแล้วนะครับที่กรุงเทพแล้วก็รอบนี้เหลืออยู่นิดนึงเลยได้มา2 กล่องตุ
เรียนนะครับไร่คณารสนะฮะชีสอร่อยตอนนี้มีทิปนะคะทุกคนคือถ้าใครเอาทุเรียนไว้ในรถแล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันแรงแล้วแบบมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยคือวิธีดับกลิ่นทุเรียนง่ายๆเลยนะคะก็คือกินโอเคครับคอนเฟิร์มครับอร่อยอ่ะขอโทษด้วยที่ปีนี้ไม่ได้ขายปลีกเลยเพราะว่าหมดแล้วจริงๆแต่ปีหน้าคุยกับจันเอแล้วว่าเดี๋ยวจะขอกันสัก 3-4 ต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีบให้ข้อมูลล่วงหน้าก่อนจะได้จองเข้ามาก็ขออนุญาตแบบว่าจำกัดจำนวนนะครับนะฮะเดี๋ยวปีหน้าได้กินของจริงนะครับไปลุยต่อยังไม่ถึงดอนสักเลย Let's go ลุยครับผมเรียบร้อยแต่ยังไม่เปิดให้เรานะ2ชั่วโมงนะฮะเดินทางเรือข้ามฟากก็จะถึงสมุยทำอะไรกันนะคะสองคนจะนอนเด็กกวนเนี่ย เด็กกวนอ้ายอย่ากัดว่ะไม่ได้กัดดิก ไปเล่นอ่ะทำอะไรเธอเดินในเชียงเขือขี้เชียงเขือขอพ่อลูกเขาสมิงกันเหมือนหอมตัวเองอ่ะหน้าเหมือนตัวเองมาอยู่บนเรือเฟอร์รี่แล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าที่จะเดินทางไปที่เกาะสมุยนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะก็จะถึงที่เกาะสมุยโน่นที่เรามานะครับดอนสักนู่นข้างหลังโน่นก็ข้างหน้านู้นยังไม่เห็นเกาะนะครับน่าจะนู่นแหละชิลๆนะครับได้เวลาก็งีบกันไปบนรถละกันแล้วเดี๋ยวถึงสมุยแล้วว่ากันจ้ะถ้า一边敲门一边雪兔妈妈唱起了歌ตอนนี้ก็ถึงไม่น่าเกิน10นาทีก็จะถึงเกาะสมุยแล้วนะครับใช่ไหมลูกเย้รินบอกเย้ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเกาะสมุยแล้วนะครับเราจะพาวิลิงไปกวนสมุยแปลว่าอะไรวะครอบครัวนี้มีสาระจริงๆเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวป้าขอดูแมปก่อนนะครับไปเดี๋ยวหลงไม่ได้มานานแล้วสวัสดีครับสรุปน้ำตกปิดนะครับน้ำตกปิดน้ำตกปิด5โมงเย็นนะใช่น้ำตกปิดเราก็เลยคิดว่าเราจะไปหาเครื่องดื่มเย็นกินแบบลับๆหน่อยตรงที่หินคุณตาหินคุณยายครับผมแล้วเราก็ค่อยไปไหว้พระก่อนที่จะเข้าที่พักจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อกันที่หินตาหินยายนะครับเราไปหาเครื่องดื่มเย็นๆกินหาร้านลับๆมุมเงียบๆสงบๆนะครับแล้วก็ไหว้พระขอพรนะขอให้การท่องเที่ยวสมุยครั้งนี้ของครอบครัวตัววอเต็มไปด้วยความสุขและสวัสดิภาพครับเสียงที่เราได้ยินนี้น่าจะเป็นเสียงจากบาร์สักแห่งหนึ่งมันจะมีเครื่องดื่มเย็นๆเราจะแวะไปซื้อเครื่องดื่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางเข้าโรงแรมที่พักกันวันนี้เรากำลังตามหากะละแมนะมีกะละแมคุณออนคุณดาวแต่ว่าที่เพื่อนๆเราปักหมุดให้มาเนี่ยคือน้องบีนี่ไงน้องบีคือร้านนี้ครับคือกะละแมน้องบีแต่ถามว่าตอนนี้น้องบีไม่อยู่น้องบีไม่อยู่ลองชิมอันนี้ถุงเล็กไหมคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาน้องบีมาโอเคโอเคโอเคตอนนี้นะคะภารกิจตามล่าหากะละแมนะคะก็ได้เริ่มขึ้นแต่ว่าวันนี้เราจะชิมแบบร้านวันละร้านใช่วันละร้านอุ้ยกว่าแม่จะพูดถูกวันละร้านกันนะคะแล้วก็อีกวันนึงเดี๋ยวเราค่อยมาชิมอีกร้านนึงโอเคค่ะวันนี้นะคะมามีรองกระแมคุณออนโอเค
คค่ะไปเดี๋ยวเราไปหาแจ๊ดดีกันดีกว่านะคะทุกคนให้ดูของฝ่ายจากสวนให้พวกพี่ๆกินอะไรครับพี่เคยดูรายการ Vacation ไหมคะครับนี่อันนี้คือจากไร่คณารสนะคะเดี๋ยวเพิ่งแบ่งกันทานขอบคุณพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เดียกูดไนท์กันก่อนนะครับวันนี้พรุ่งนี้เช้าเจอกันครับกูดไนท์จริงเปล่าโลสรุปเราไม่ได้กู๊ดไนท์นะครับเพราะเราต้องกินข้าวห้องราตรีค่ะนี่ห้องราตรีห้องทุกที่ที่เราไปก็อย่างน้อยมาถึงวันแรกนะครับถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแหละแต่ว่าก็อยากจะหาของอร่อยๆกินนะฮะมื้อแรกมาถึงก็อยากแบบว่าเจอความประทับใจนิดนึงใช่ไหมครับมัมมี่ครับใช่ค่ะทุกคนโอเคเราก็จะไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมของเรานะครับผมแล้วก็เสพบรรยากาศยามค่ำคืนเบาๆนะครับแปลว่าคืนนี้เราต้องลาไปกับอาหารอร่อยมื้อนี้เลยนะครับน่ากินมากอร่อยมากสวัสดีครับโอเคหลังจากที่ตื่นเช้าทานอาหารเช้าที่โรงแรมก็จะออกมาหาเที่ยวหาเลาะเนาะเลาะค่ะหาเลาะแล้วก็หาอะไรกินอร่อยอร่อยชายหาดสวยๆกิจกรรมต่างๆที่มีที่เกาะสมุยจริงๆสมุยมันมีเกาะเยอะแหละที่อยู่รอบๆอ่ะเกาะที่มีหมูใช่ไหมเกาะมัสสุมแล้วก็เกาะแตนแต่คิดว่าเราน่าจะไม่ได้ไปเกาะพวกนั้นครั้งหน้านะรอน้องโตนิดนึงใช่ครับเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะแบบว่าอยู่ในเกาะสมุยก่อนเรื่องจริงสมุยก็ใหญ่มากแล้วแหละก็เที่ยวสไตล์เวเคชั่นนะครับซูมเข้าซูมออกใน Google Map มันเราเลยจ้าเราควรจะหาพิซซ่าอะไรกินบ้างนะเนาะเพราะเมื่อวานเรากินอาหารแบบว่าใต้ไปแล้วแซ่บๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเที่ยงนี้เราหาร้านแบบพวกอิตาเลียนรีสอร์ทเย่ให้มันเข้ากับหน้าเราหน่อยใช่เพราะหน้าป้าป้าอิตาเลียนมากคือจะบอกว่ามาที่สมุยเนี่ยโอ้มีหลายภาษามากเลยทุกคนว่าเมื่อเช้านี้นะคะเราก็เจอแบบว่าเพื่อนข้างโต๊ะนะคะมาจากอิสราเอลใช่เป็นน้องเด็กผู้หญิงฝรั่งตาสีฟ้าผมบอลน่ารักมากแล้วเขาก็ถามเราว่าเรามาจากไหนเราก็มาจากไหน Where are you from พอบอกว่า I'm Thai มองหน้าคุณสุกลวัฒน์ว่าโดไม่อ่ะผมก็ไทยนะเว้ย ตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดละไมนะครับ 90% จะเป็นต่างชาติผมจะมาผิดที่นะครับผมจะมาเป็นรีสอร์ทเขาหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อยหนูชอบส่วนไหนในร่างกายของมัมมี่ที่สุดคะคำตอบก็คือผมค่ะชอบจิกผมวิลินเอาออกมายืดตัวนะครับระหว่างที่เราจอดรถนะครับเอาโดรนขึ้นไปสำรวจโอเวอร์แลปสโตนเหรอโอเวอร์แลปสโตนใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะเดินขึ้นไปเองนะครับแต่ว่าวิลินมันชันเหรอลูกรอให้หนูโตกว่านี้สักขวบนึงลูกนะเราจะพาไปแรงกว่านี้ใช่ครับโอเคลูกสมุนกลับมาแล้วนะฮะได้ภาพแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรกินพิซซ่าคิกครับ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อข้าวมันไก่กันนะคะเพราะว่าเราเลยร้านพิซซ่าไปแล้วพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าที่นะคะทุกคนมาได้เลยร้านข้าวมันไก่โกฉุยนะคะตอนนี้ก็มัมมี่ก็รออาหารอยู่จะบอกว่านี่เป็นข้าวกลางวันของเราในวันนี้มัมมี่สั่ง3อย่างด้วยกันก็คือมีไก่ทอดไก่ต้มแล้วก็ไก่ย่างนี่นะคะนี่จะเป็นวิวทานข้าวมันไก่ของเรานะครับแถวนี้ก็จะเป็นต้นตาลนะฮะอยู่หลังวัดสำเร็จนะครับพอเรากินข้าวบนรถเสร็จแล้วเราก็จะไปไหว้พระที่วัดกันนะครับมาชิมดูกินข้าวกันครับหวานมากดูวิวซะก่อนโอเคน่าจะกำลังอยู่ในช่วงของเรียกว่าการบูรณะใช่ไหมบอกข้างในจะมีภาพจิตรกรรมแล้วก็เป็นของเก่าๆนานแล้วเหมือนกันนะครับเราจะลองเข้าไปดูสถานีต่อไปเราก็จะไป I Love The Elephant นะครับผมจะไปดูช้างกันนะครับจะเป็นช้างที่มาเดานะเป็นช้างแก่ที่ปลดระวางประมาณนั้นนะครับที่นี่มีหลายที่แต่ว่าป้าเลือกที่นี่เพราะว่าที่นี่มีเครื่องดื่มเย็นๆด้วยเดี๋ยวเราคาเฟ่เบาๆเนาะ ไปลุยครับที่รักถึงแล้วครับอันเลิฟที่เลิฟเป็นสมุยฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่อันเลิฟเอลิฟเฟนสมุยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอจะพาไปไหนคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพามาดูคุณยายช้างนะคะที่อยู่ในโครงการของเรานะคะสวัสดีดูคนดูคนนี่ซึ่งตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะเชือกนี้นะคะชื่อว่าคุณยายโยโย่นั่นเองนะคะอายุ72ปีนะคะคุณยาย70กว่าแล้วนะคุณยายลุงโอเคถ่ายรูปกันตรงนี้ถ่ายรูปกันมาครับเยอะนะครับคุณยายยายโยโย่สวยคุณยายทำอะไรครับคุณยายกินรูปไหมครับรูปไหมคุณยายคุณยายโยโย่อาบน้ำนะอาบน้ำกันคือผิวหนังช้างมันหนามากนะครับเราสามารถอาบน้ำให้เขาได้ทั้งวันเลยโอ้ทำไมถึงต้องขัดของขัดเพราะว่ามันสะดวกดีครับหรือขัดแถวนี้ก็ได้มาขัดข้างหน้านี่เราก็เข้ามาที่กึ่งกลางของเกาะสมุยนะครับอย่างก็จะเป็น
สวนเนาะเป็นป่าแล้วก็เป็นเขาจะปลูกมะพร้าวปลูกทุเรียนกันนะครับที่เรามาตรงกลางเพราะว่ามันเป็นภูเขาเราอยากจะโอ้ยเราอยากจะหาจุดชมวิวแล้วอยากเนาะจุดชมวิวแล้วก็หาเครื่องดื่มที่มันแบบว่าป๊อกเพื่อจะได้แบบผ่อนคลายมาทริปจริงๆเราต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆทริปนี้มันคือทริปอะไรครับที่รักAnniversary ทริปครบรอบแต่งงานของเราค่ะครับผมว้าวนี่คืออะไรเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยโอ้คือจิ๊บทัวร์ป่ะตอนนี้คือขึ้นเขาสูงมากนะตอนนี้หูอื้อหมดละมิช่วยรายงานต่อหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาบนเขาแล้วนะมาแต่งบัตรจมูกค่ะทุกคนขออนุญาตเป็นบัตรก่อนนะคะไหนครับเราอยู่กันที่ Mountain Jungle Restaurant ค่ะทุกคนและวิวตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะคะคือความสวยงามของธรรมชาติแนวเทือกเขาแล้วก็น้ำทะเลนะคะ When you try to be someone else Oh yeah ข้างหลังโอ้โหสุดยอดเลยลูกชอบไหมครับเดินทางครับไปต่อกันที่หาดบางรักครับผมโอเคค่ะนะไปดูพระอาทิตย์ตกกันที่นู่นนะครับป้าเย้นี่มันคือเส้นทางกลับของเรานะครับซึ่งเป็นทางดินทั้งหมดเชื่อว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนน่าจะไปไม่ได้โอ้โหฟังกันได้ยังไงเนี่ยมันสูงมากเลยนะฮะนี่แหละครับเส้นทางก็ต้องอย่างนี้แหละครับเมื่อกี้เป็นประสบการณ์ที่แบบโคตรเสียวเลยอ่ะคือด้วยความที่รถเราไม่ใช่โฟร์วิลเนาะแล้วก็ทางแบบว่าเป็นทางดินทางลื่นทางชันทางอะไรเงี้ยแต่โชคดีครับเราไหว้ศาลตายายแล้วก็ค่อยๆเลาะมาค่อยๆเลาะมาพ่อเป็นคนดีค่อยๆเลาะมาไม่ใช่คือทางมันดูเหมือนยากไงเพราะว่ากลัวคือสำหรับเรามันง่ายแหละถ้าเป็นรถแบบว่ารถที่เราใช้ประจำอ่ะเนาะวิลินขอคิวหน่อยค่ะวิลินขอคิวค่ะสุดท้ายแล้วก็ผ่านมาได้ครับผมชิลๆเลยครับเชื่อมั่นในครอบครัวเชื่อมั่นในป๊าเก่งมากตายายด้วยครับสารตายายเก่งมากค่ะป๊าคือใช้สกิลของคุณพ่อรวยความสามารถค่ะของแม่สายมูค่ะครับผมไปลุยต่อครับลูกโอเคคุยก็ขอคุยค่ะคุยแต่ว่าไงป๊าป๊าโอเคลุยต่อลูกนะลุยต่อครับตอนนี้นะครับเราไปอยู่ที่ Fisherman Village หรือบางคนอาจจะรู้จักในนามว่าตลาดคนเดินบ่อพุทธคิดว่าใช่นะผมจะให้ดูนะครับเพราะว่ามันติดกระหาดเลยนะฮะแล้วก็ทานข้าวกันนะครับคุณแม่กรองของคุณเอกชันนะคะนะครับเซเบงเลสาขาบางรักอร่อยมากครับอร่อยมากค่ะคุณอันยองอันยองทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้วิริงแปลงร่างเป็นบอยแบนด์ใช่ลูกเราก็จะไปอาบน้ำกันใช่ไหมแต่ตอนอาบน้ำอ่ะถ่ายไม่ได้นะคะโอเคไหมลูก
เดี๋ยวอาบด้วยกันนะเดี๋ยวป๊าป๊าอาบน้ำให้นะครับไปครับเฮ้ยหอยเดี๋ยวจะไปอาบน้ำกันแล้วนะครับเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยครับหาตัวแล้วครับอุ่นๆแล้วเย้พี่ลินเก่งมากแดดดี้ก็เก่งมากผมไม่ได้อาบน้ำลูกตั้งแต่แบบว่าเขาอายุ 3-4 เดือนนะครับพอ 5-6-7 เดือนแล้วเนี่ยมัมมี่จะเป็นคนอาบซะส่วนใหญ่แต่ป้าก็ทำได้ดีใช่ไหมครับชอบมากเลยเย้เจ้าหนูน้อยก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะกินเที่ยงที่โรงแรมช่วงบ่ายแล้วก็จะออกไปหาเที่ยวกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ซื้อของฝากนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราก็มีดินเนอร์กับมัมมี่ที่นี่ที่โรงแรมนี่นะครับผมอ๋อเดี๋ยวตอนเย็นเราจะพามัมมี่กับวิลินนะครับไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยมัมมี่บอกว่าตั้งแต่มาถึงยังไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกสวยๆยังไม่ได้เหยียบทรายยังไม่ได้พาวิลินไปแตะทรายแตะน้ำทะเลเลยเย็นนี้ลุยกันนะครับหลังจากที่ลูกหลับก็จะเป็นเวลาอาบแดดของป๊าป๊านะครับวิวนี่แบบชิลมากแดดนี่กำลังร้อนในใจนะสบายสบายชิลชิลจะให้ดูบรรยากาศท้องฟ้าที่มองไปตอนนี้นะครับวันนี้มันมีเป็นดอกไม้ส่วนนี้เป็นสตรอเบอรี่ค่ะใช่ชุดที่เราพ่อเลือกให้นี่น่ารักมากเลยเราจะไปไหนกันครับเราจะไปห้องอาหารที่ชื่อว่า Soul to Sightseeing ลุยครับเดี๋ยวเรากินเที่ยงเสร็จเราก็จะออกไปเที่ยวเบาๆเนาะใช่ไปช้อปปิ้งแล้วก็อย่าลืมไปหาซื้อของฝากด้วยเย็นนี้เราจะพูลปาร์ตี้จ้าโอ้เก่งจังเลยปาร์ตี้พ่อแม่มีลูกจะพูลปาร์ตี้กันโอเคครับ let's go ครับเราก็จะมากินกันแล้วนะครับให้ enjoy ได้ไหมลูกให้ enjoy ได้นะโอเค thank you โอเคโอเคมีลำลิ้นด้วยยังไม่ได้ลูกผมใส่เสื้อแม่แล้วเอาละครับภารกิจตามล่าหากะละแมวันแรกที่มาถึงใช่ไหมเพื่อนวิกกี้แนะนำว่าจะมีอยู่ร้านนึงก็คือน้องบีแต่ว่าวันแรกที่เรามาน้องบีติดภารกิจนะครับปิดเราก็ได้มาอีกเจ้านึงก็อร่อยเหมือนกันแต่ไม่ได้ครับในเมื่อเรามีภารกิจว่าน้องบีก็ต้องไปตามหาน้องบีให้เจองั้นเราก็ลุยกันเลยทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะคะร้านกะละแมของน้องบีค่ะอร่อยมากยังร้อนอร่อยมากได้มาแล้วค่ะกาลาแมอร่อยมากเลยเย้ค่ะไปต่อค่ะลงขึ้นมาก็เลยได้ชมวิวเลยนี่เราจะเห็นละเดี๋ยวป้าจะไปตรงนู้นเนี่ยตรงมุมนู้นเลยอ่ะเพื่อที่จะขึ้นตัวเห็นป่ะตรงมุมที่มีหินเนี่ยเดี๋ยวจะไปบินโดนสักหน่อยเพราะในท้องฟ้ามันสวยจะไปนู้นนะฮะมุมเล็กๆตรงนี้ตอนนี้นะคะเราก็มาเจอรถคันหนึ่งเอาชาชีสย่างหนึ่งค่ะเร
ราจะพาวิรินไปลอยทะเลนะครับแม่ก็นะการอุปกรณ์แล้วชลูกค่ะวิรินว่ายน้ำบนบกนะลูกเตรียมนะฮะไปดินเนอร์กันแล้วนะครับครบรอบ1ปีนะครับมาเรียใช่ค่ะครับผมแล้ว1ปีดูชุด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 อืออารมณ์ดีนั่นแหละค่ะดูคุณแม่สวยไหมคะสวยดูคุณลูกสิคะสวยคุณพ่อสิคะดูชุดสวยไปเลยค่ะนี่เนอร์นะครับวันนี้นี่ขอใช้ชีวิตหรูหราบ้างนะครับ Happy Anniversary ค่ะนี่ว้าวลายเปรี้ยวเลยลูกขอบคุณครับสัมภาษณ์หน่อยครับวิริวันนี้เรามาครบรอบจริงๆล่วงหน้านะครับใช่ค่ะเพราะว่าวันที่17พี่เวียถ่ายหนังแล้วเราก็จะอยู่กันที่นครปฐมนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมา pre anniversary กันก่อนใช่ครับเลิฟยูนะ1ปีแล้ว1ปีแล้วเดี๋ยวปีหน้าวิริจะเล่นหนังนะคะปีหน้านะครับป้าจะให้วิริรับเล่นหนังแล้วนะครับอ๋อรับพรีเซนเตอร์ก่อนนะครับหาค่าเทอมให้ลูกครับของวันสุดท้ายของทริปเราแล้ววันนี้เราต้องเดินทางกลับแล้วนะคะโอเคนะครับผมก็เป็นทริปนะครับครบรอบของเราด้วยนะครับแล้วก็พาวิรินมาเกาะสมุยแล้วก็ลงเรือครั้งแรกมาเที่ยวเกาะนะครับปีมาตอนนี้เรายังมีเวลาเหลือนะก่อนบอกว่าขึ้นเรือเฟอร์รี่กลับไปที่ฝั่งสุราษฎร์นะครับผมก็เดี๋ยวจะแวะหาอะไรแบบว่าชิลๆก่อนนะฮะเก็บภาพมาฝากทุกคนนะครับก่อนกลับวันนี้นะครับเราจะต้องไปเก็บภาพที่น้ำตกหน้าเมืองให้ได้อย่างน้อยถ้าเราไม่ได้ขึ้นไปเล่นน้ำตกแต่เราก็จะเก็บภาพมาฝากว่าช่วงนี้น้ำตกเป็นอย่างไรนะครับ โอ้นี่เราขับมามีช้างขอแสดงว่าข้างในมันมีช้างแซงชูรี่อยู่ข้างในแน่ๆเลยอ่ะคือสวยจังโชคดีจังขับมาได้เจอด้วยโอเคเดี๋ยวเราหาที่จอดแล้วก็บินโดรนกันนะครับเราก็เก็บภาพน้ำตกมาฝากทุกคนแล้วนะครับแน่วันนี้ครับใช่ค่ะนะฮะป้าบินเก่งมากโอเคต่อไปนะครับเราก็ได้พบกับอีกจุดแลนด์มาร์คนึงนะครับน่าจะเป็นพระธาตุที่อยู่ริมทะเลนะครับมันก็เป็นทางผ่านที่เราจะได้เลียบทะเลเพื่อไปที่เฟอร์รี่พอดีก็เลยขอแวะแป๊บนึงนะครับผมไปครับลุยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่พระธาตุแหลมสอนนะคะซึ่งพระธาตุนี้เป็นพระธาตุบนเกาะสมุยที่อยู่ริมทะเลนะคะพระธาตุสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวมีจะพาทุกคนเข้าไปไหว้สักการะกันนะคะ
มัมมี่ขอพรให้คนนะคะมีความสุขทั้งกายทั้งใจนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมพรปรารถนาในทุกๆประการนะคะขอให้ผู้ชมรายการเวเคชั่นทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขที่สุดในชีวิตเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับตอนนี้แดดดีนะครับระหว่างทางกับขับรถมานะครับก็มาเจอกับต้นมะพร้าวต้นหนึ่งนะครับที่มันเอ็นมากๆเลยนี่เห็นไหมอยู่ข้างหลังขออนุญาตขึ้นไปนั่งเลยนะครับไปครับเดินทางกันต่อจ้าระหว่างรอคุณแม่ไปซื้อกับข้าวให้นะครับเราก็จะชิลๆกันตอนนี้ก็อีก15นาทีนะครับบ่ายโมงนะครับก็ได้เวลาขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อจะเดินทางกลับไปที่สุราษฎร์ไฟบินกลับวันนี้นะครับสุราษฎร์สุวรรณภูมิ 6:30 น.เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเวลาอยู่ชิลๆต่อที่สุราษฎร์ธานีนะครับเผื่อว่าจะมีร้านอาหารหรือว่าที่ไหนจะได้แวะเที่ยวอีกสักนิดนึงนะฮะก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านเราที่กทม.นะครับวิลินครับวิลินไปได้ทุกที่ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะลูกนะแป๊บเดียวโตทันมาเป็นเพื่อนเที่ยวกับพ่อกับแม่แล้ววิลินบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเก่ง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 จะถ่ายเองอะไรครับเวลานั่งเรือเฟอร์รี่กลับแล้วครับโอ้แฉะมาเลยนะครับวันนี้คือคลื่นแรงมากพอสมควรนะฮะคิดว่าน่าใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงน่าจะถึงท่าเรือดอนสักนะครับแล้วก็เราเดินทางต่อไปที่สนามบินระหว่างทางก็แวะเที่ยวนะครับเฮ้ยรถอยู่นู่นครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงฝั่งสุราษฎร์นะครับที่ดอนสักแล้วก็เลยคิดว่าเราจะแวะไปเกาะแร็ดนะครับเผื่อว่าจะมีของฝากหรือว่าหาอะไรกินหรือว่าเก็บบรรยากาศนิดๆหน่อยๆก่อนที่จะเดินทางไปที่สนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานีนะครับไปครับเลยที่แร็ดทริปนี้นะครับก็สนุกมากตอนนี้เราก็อยู่สนามบินแล้วนะครับผมพร้อมเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วล่ะลูกนะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะสำหรับทริปนี้บ๊ายบาย